กุนซือมารินอสเผยถึงธีรธรก็ระเบิดฟอร์มในเกมดวลกัมบะกุนซือใหญ่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสเผยถึงธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายของทีมหลังซัดประตูแรกในศึกเจลีกได้สำเร็จอังเก้ปอสเตโคกูลกุนซือชาวออสเตรเลียของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมดังในศึกเจลีกให้สัมภาษณ์ถึงธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยหลังบวกสกอร์แรกในเจลีกได้สำเร็จพร้อมช่วยทีมคว้าชัยเหนือกัมบะโอซาก้าไป3-1โดยอันเก้ปอสเตโคกูได้เผยว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาเขาได้ทำงานอย่างหนักเพื่อเราในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเขาจำเป็นที่ต้องเรียนรู้วิธีการเล่นที่แตกต่างออกไปสุดท้ายเขาก็สามารถปรับตัวได้ดีเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเมื่อคุณมีผู้เล่นที่อายุน้อยในทีมที่พร้อมจะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแต่อย่าลืมว่าเขาผ่านประสบการณ์มามากมายในฐานะกัปตันทีมชาติบ้านเกิดของเขาผมพอใจกับฝีเท้าของเขาเขาเป็นผู้เล่นสำคัญของผมเพราะเขารู้ว่าจะหยุดคู่แข่งได้อย่างไรและจะเปิดเกมบุกได้อย่างไรอันเก้ปอสเตโคกูเผยผ่านเดอะเจแปนไทม์